วัสดีจ้ะเฮลโลทุกคนนะจ๊ะเจอกันประจำทุกวันพุธ18:00 น.กับคอนเทนต์ปวดสมองเล่าเท่าที่จำได้วันนี้ฟีเจอริ่งเกมเองโคตรคูลขอบสนามอย่าไปใช้ชื่อเขาเดี๋ยวพี่โอ๊ตด่า3-2-1เกมเองขอบสนามเย้ ทำไมพอบอกขอบสนามคุณเย้แบบเจ้แบบไม่ดีใจเต็มที่ปลอมเหรอเออเอาใหม่เอาเกมเองเฉยๆนะอ่ะวันนี้ฟีเจอริ่งกับเกมเอง yes ชอบไม่ชอบไม่ได้อะไรเงี้ยชอบให้บ้านแตกอ่ะเอออ่ะนะก็เหมือนเดิมครับจำได้เล่าจำไม่ได้ก็พยายามเล่าให้ได้โอเคเออจัดไปตามนี้ตามนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามไว้ทุกช่องทางจะดำด้านหน้าจอตรงนี้นะจ๊ะหรืออยู่กับเกมเองมาคำถามแรกครับอยากให้เล่าถึงความฟีเวอร์ของเดวิดเบ็คแฮมหน่อยครับว่าขนาดไหนครับแล้วก็ถ้าเทียบกับแบบนักเตะปัจจุบันนี่ใครพอเทียบได้บ้างครับโอ้โหอ่ะเอางี้ก่อนต้องถามว่าพี่เกมได้ดูยังดูแล้วครับดูจนจบเลยครับ4ตอนมันต้องอย่างนั้นมันต้องอย่างนั้นเป็นแฟนลิเวอร์พูลที่เกือบหลั่งน้ำตาให้เบ็คแฮมใน Netflix เพราะมันจะมีไอ้ช่วง1999ตอนที่เขาได้แชมป์ครับเทเบิลแชมป์ทริปเปิลแชมป์อ่ะมันผมน้ำตาลื้นแต่ไม่ไหลคืออันนั้นมันเป็นปีรุ่งขึ้นไงจากปีที่เขาเป็นไอเด็กโง่ใช่ที่โดนด่าจากบอลโลก98ที่ฟรองก์98ที่ไปดีดลูกหลังใส่ซิโมเน่ความรู้สึกคุณความฟีเวอร์ของเบ็คแฮมในมุมมองของเกมเองตั้งแต่เด็กจนถึงตอนนี้ผมตัดผมตามเบ็คแฮมครับเฮ้ยทรงอะไรวะพี่เกมสกินเฮดครับโอ้โหสกินเฮดยุคก่อนนี่เด็กนักเรียนนี่ถือว่าผิดกฎนะใช่แต่ตอนนั้นผมอยู่แค่ป.4ป.5ไงเจ๊เพราะว่าจริงๆอ่ะแบ็คแฮมอ่ะตัดทรงนั้นนานแล้วใช่คือตัดสกินเฮดพักนึงแล้วแต่ว่าผมเอาไปตัดตอนปี2002ก็คือฟุตบอลโลกที่เอเชียฟุตบอลโลกที่ญี่ปุ่นก็คือเหมือนอาจารย์อ่ะคือมันฟีเวอร์ถึงขนาดว่าอาจารย์หรือว่าครูอ่ะครับด้วยความที่มันเตะกลางวันเขาหยุดให้เราดูบราซิลกับอังกฤษเขาไม่สอนแล้วเขาเปิดทีวีให้เราดูไอ้ลูกที่โรนัลโดตักข้ามเดนซิแมนนะนั่นแหละแล้วผมก็ได้ดูแล้วผมก็คือผมรู้จักแบ็คแฮมอยู่แล้วเพราะว่าผมรู้จักฟุตบอลตอน1998แล้วแมตช์ที่เขาโดนไล่ออกผมเลือกว่าผมจะเชียร์โอเว่นเพราะโอเว่นยิงได้แล้วก็แบ็คแฮมเกเรไม่เอาใบแดงแล้วผมมารู้จักกับเขาอีกทีนึงก็คือฟุตบอลโลก2002แล้วทีเนี้ยเราเข้าไปในร้านตัดผมรูปก็จะมีเป็นทรงผมแบ็คแฮมเออจริงๆๆยุคก่อนนะร้านบาร์เบอร์นะร้านบาร์เบอร์นะแล้วมันจะเป็นแคตตาล็อกเป็นทรงผมแบ็คแฮมแบบเรียงกันอย่างเงี้ยกี่ทรงผมก็ว่าไปอ่ะแล้วเราก็ชี้ว่าเราจะแบบจะเอาสกินเฮดก็คือถ้าเกิดตัดโมฮิการโมฮอคไม่ได้เข้าเรียนไม่ได้ไม่ได้แล้วก็เลยตัดสกินเฮดตามแบ็คแฮมหัวกูเป็นลูกชิ้นเลยทีนี้ไม่ใช่ทุกคนนะว่าจะตัดสกินเฮดแล้วหรอถูกต้องซึ่งฟีเวอร์ของแบ็คแฮมก็ใช้คำว่ายายผมรู้จักแบ็คแฮมอ่ะไม่ดูบอลแต่รู้จักแค่นี้ก็พอแล้วนะแค่นี้ก็นิยามได้หมดทุกอย่างแล้วเออแค่นี้ก็เพียงพอแล้วแล้วถ้าเกิดในมุมเจ้เนี่ยนะเดวิดเบ็คแฮมยุคนั้นขึ้นมาเนี่ยเจ้เห็นตั้งแต่วันแรกที่ลงสนามตอนอายุ17เลยตอนนั้นลงน่าจะเป็นตัวสำรองเรารู้สึกโอ้โหไอ้นักบอลคนนี้หน้าตามันละอ่อนหล่อนหน้าเด็กมากแล้วพอผู้บรรยายเขาประกาศว่าเอ้ยเนี่ยอายุเพิ่งจะ17ชุดไอ้นี่ไงเฟอร์กี้เฟชเชอร์ลิงลูกกรอกขนองคลาสซ์92เบ็คแฮมใช่ไหมนำขึ้นมาก่อนนั้นมันมีกิกก่อนกิกนะกิกเบ็คแฮมพี่น้องเนวิลนิกกี้บัตนิกกี้บัตพอลสโกอะไรพวกนี้ก็ไล่ขึ้นมาแล้วก็ตามเชียร์เพราะเรารู้สึกว่าพวกนักเตะอะคาเดมี่เนี่ยมันน่าเชียร์มันน่าเชียร์มันเป็นแบบเป็นอะไรเป็นเด็กปั้นของสโมสรแล้วเบ็คแฮมก็จะโดดเด่นในเรื่องของท่าเตะในเรื่องของหน้าตาทรงผมรองเท้าคือก็จะเนี้ยบอะแล้วก็ตามลุ้นตามดูเข้ามาแต่ว่ายุคนั้นที่ดูอะจะรู้สึกว่าไม่ค่อยเก่งทำไมอ่ะด้วยความที่เราเป็นเด็กเรายังดูบอลไม่แบบไม่แตกฉานมากนักเราจะรู้สึกว่านักเตะอย่างซีดานเนี่ยเก่งแอลพราวแอลพราวนักเตะอย่างพวกแบบโรนัลดินโญเนี่ยเก่งนักเตะอย่างแบบพวกโรนัลโดอาร์เก้าเนี่ยพวกนี้เก่งหารู้ไหมเบ็คแฮมนี่แม่งโคตรจะพยายามโคตรจะเก่งการเปิดบอลระยะไกลๆเนี่ยไม่ได้ง่ายนะถูกต้องมันไม่ได้มาเพราะว่าแบบพรสวรรค์นะอย่างเดียวอ่ะเขาซ้อมหนักมากคือพรสวรรค์นะสมมุติถ้า 100% เจให้ไปแค่ประมาณ40อีก60เดี๋ยวพรแสวงผมว่าก็ต้องอย่างนั้นแหละแม่งสุดยอดจริงแล้วก็ถือว่าเป็นอย่างที่พี่เกมว่าฟีเวอร์ถึงขั้นว่าทรงผมทุกทรงของเบ็คแฮมอ่ะอยู่ร้านตัดผมอยู่ร้านตัดผมแล้วเด็กทุกคนอยากตัดทรงเบ็คแฮมอยากจะทอผมอยากจะไว้แสกกลางอยากจะสกินเฮดอะไรว่ากันไปคือถ้าจะมาให้เทียบว่าเทียบกับนักเตะที่ดังในสมัยนี้ผมว่าแม่งเทียบไม่ได้สำหรับเจ๊ว่าไม่มีว่ะไม่มีอ่ะมันเหมือนคุณพูดถึง
สมมติคุณนึกถึงฟุตบอลเนี่ยคุณนึกถึงเดวิดเบ็คแฮมก่อนเลยชื่อแรกสำหรับคนที่เขาไม่ดูฟุตบอลในเวลานี้ถ้าคุณนึกถึงบาสเกตบอลคุณจะนึกถึงไมเคิลจอแดนเขาเป็นแบบนั้นนะเขาเป็นเกสออฟออลไทม์ในขณะที่เป็นโกสเรื่องของฝีเท้าอาจจะไม่ได้เก่งเท่ากับคริสเตียโนโรนัลโดไม่ได้เก่งเท่ากับโรนัลโดอาร์นายหรือเลโอนาร์เมสซี่แต่ถ้าความมีอิทธิพลในโลกฟุตบอลเนี่ยแบ็คแฮมบียองกว่าใครเลยครับบียองกว่าใครไปไกลมากคือแม่งคือซูเปอร์สตาร์ของซูเปอร์สตาร์อีกทีนึงอันนี้เห็นด้วยแต่ว่าถ้าเกิดมองถ้าเทียบกับระดับนักกีฬาจะว่าไม่มีนะไม่มีแต่ถ้าเทียบกับคนนึงหรือคู่หูคู่นึงดีกว่าแบ็คแฮมอาจจะเป็นรองเขาเล็กน้อยคือขี้เมาเบาหวานคู่หูที่กำลังมาแรงในโลกลูกหนังเดินสายตอนนี้คือนัด3ทุ่มครึ่งมาเตะ4ทุ่มกว่าเดินสายคนละสายคนละสายเดินสายคือเดินสายแข่งบอลไม่ได้มาสายนั่นแหละแล้วก็อีกหนึ่งคนก็คือเขาจะมี3ประสานขี้เมาเจ๊เบาหวานนี่พี่นิกแล้วก็สันดานเสียคือพี่กุ๊กอาจารย์กุ๊กกูว่าแหละ3ประสาน3ประสานก็ฝากติดตามด้วยผ่านทางเพจแจ็ปสปอร์ต HD 69อันนั้นคืออะไรอ่ะมีเพจผมเห็นผมงงมากแจ็ปสปอร์ต HD 69คืออะไรนี่ไอ้นี่ก็ทำสงสัยงานที่กูให้มันน้อยไปดูแล้วมึงทำขึ้นเพื่ออะไรอ่ะไม่ไลฟ์ไปลงเพราะเขาเป็นคนถ่ายไงไอ้แจ๊บไปถ่ายตลอดเลยอ่ะแล้วก็ไม่เคยได้เตะเลยอ่ะเตะก็เตะร่วมพกกล้องด้วยโอ้เขาเสียดายฟุตไงเขาเลยทำเพจขึ้นมาเดี๋ยวผมไปติดตามฝากทุกคนไปติดตามที่เมาเบาหวานสันดานเสียเรา3คนสุดยอดเออฝากด้วยฝากด้วยคำถามต่อไปนะครับมีแมวมองทีมไหนที่เก่งๆบ้างไหมครับโอ้โหแมวมองเก่งๆถ้ายุคปัจจุบันพี่เกมเจนึกถึงทีมนึงเลยไบรตันแอนด์โฮฟฟาเบียนโอ้โหพี่เกมแต่ละตัวมิโตมะครับอเล็กซิสไอเนี่ยล่าสุดมีอะไรบาเลบ้าใช่ไหมไอกองหน้าที่เจ็บไปเอนชิโซใช่ไหมอีเวนเฟอร์กูสันเอตูบิยอนเอตูบิยานดีเยอะเลยมอสเซตไกเซโดอีกคือไบตันเนี่ยถ้าไปดูคือจริงๆแล้วระบบของการสเกาต์นักเตะเขาครับใช้ Data Analysis คือการรวบรวมข้อมูลผ่านระบบเจ้าของปัจจุบันแกเรตบลูมโทนี่บลูมโทนี่บลูมเขาเป็นเขาทำบริษัทที่เกี่ยวกับการเก็บเรื่องเก็บสแตทอยู่แล้วแล้วก็มีบริษัทเรื่องพันธะเรื่องอะไรพวกนี้ซึ่งมีสแตทนักเตะเยอะมากเลยเดซาบี้บอกว่างงชิบหายเลยว่าแบบทีมนี้เลือกนักเตะผ่านสแตทคือแบบแมวมองคือการดึงเอาสแตทออกมาแล้วก็มานั่งวิเคราะห์ความเป็นไปได้ว่าโพเทนเชียลจะเติบโตเป็นยังไงแล้วจะเหมาะกับทีมไหมใช่แล้วคือปรัชญาการทำทีมของไบรตันคือนักเตะทุกคนเวลคัมได้เลยเพราะว่าผมจะไม่ล้างคุณคือถ้าเกิดมีทีมใหญ่มาซื้อมึงไม่ต้องห่วงนะกูขายมึงแน่นอนเขาบอกว่าที่นี่เป็นทางผ่านให้กับทุกคนมันก็เลยได้นักเตะที่แบบมีไหมคุณเคยมองที่ไหนเป็นทางผ่านของคุณไหมแหมชงซะขนาดนี้ไม่เคยครับเคยนะรักทุกที่ที่ไปอยู่ครับผมนี่ก็ชงให้คุณแก้ตัวงี้ไงรักที่สุดคือขอบสนามสบายใจสักทีไม่คือพอนักเตะมันรู้ว่าแบบโครงสร้างการทำทีมของไบรตันเป็นแบบนี้เขาจะกล้าตัดสินใจแล้วมานะแต่ละคนมันก็เล่นเต็มที่นะคืออย่างแบบอีวานเฟอร์กูสันอ่ะเขาก็พูดชัดเจนเลยว่าแบบคือตอนนั้นมันมีให้เลือกว่าจะไปลิเวอร์พูลหรือว่าจะไปไบรตันอ่ะเขาบอกถ้าเขาอยู่ลิเวอร์พูลอ่ะไม่ได้เล่นแน่ไม่ได้เล่นแน่แล้วก็น่าจะไม่เวิร์กไปอยู่ไบรตันดีกว่าไบรตันน่าจะมีโอกาสแล้วก็มันหายากมากที่เด็กจะขึ้นมาหลังลิเวอร์พูลได้แล้วสุดท้ายอีวานเฟอร์กูสันก็เป็นหนึ่งในกองหน้าที่คนก็คาดหวังอยู่ณเวลานี้เพราะว่าไบรตันก็เป็นอะไรที่เจ๋งมากกับการใช้ระบบการเก็บสถิติมาเลือกนักเตะเขาใช้แค่ตาเขาใช้เก็บสแตทเนี่ยถึงขั้นว่าเขาแบ่งเป็นสีเลยนะใช่ใช่คือสีแดงเนี่ยไม่เหมาะกับทีมสีเหลืองมีโอกาสครับสีเขียวได้แน่นอนเขาแบ่งเป็นสีอย่างนี้เลยนะไบรตันนะแต่ถ้าเกิดในยุคก่อนๆของเจ้เนี่ยทีมที่ขึ้นชื่อเรื่องของแมวมองเรื่องของเอาเด็กเยาวชนหรือนักเตะที่ยังไม่ดังมาปั้นแล้วขายต่อยอดเนี่ยอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมใช่อาแจ็คจริงๆก็ยังเป็นยุคนี้นะโบรุสเซียดอร์ทมุนด์อาแจ็คดอร์ทมุนด์เบนฟิก้าเนี่ยพวกเนี้ยปอร์โตพวกเนี้ยจะเป็นทีมที่แบบมีนักเตะดีๆแล้วก็ปล่อยออกไปในราคาสูงใช่แล้วก็เขาทำธุรกิจฟุตบอลด้วยการนี้เลยนะครับคือผลงานดีปุ๊บนักเตะเก่งปุ๊บไม่ต้องมาล้างกันได้ราคาที่กูต้องการมึงไปได้เลยไปได้เลยทีมใหญ่ก็มาช้อปปิ้งเอาส่วนของแองกฤษก็ที่เห็นชัดเจนสุดก็จะเป็นไบรตันนี่แหละไม่ค่อยมีอังกฤษไม่ค่อยน่าจะไบรตันนี่แหละถ้าเป็นยุคก่อนก็จะเป็นพี่พจน์อานนท์พี่เอสุปชัยแล้วก็พี่อุ๊บวิริยะอุ๊บวิริยะใช่สามคนคนละแมวมองอันนั้นแมวมองแบบดารงดาราตัดเสื้อบอลกับพี่ไปละพี่เอสุปชัยดาราใส่เลยหากให้เล่าความทรงจำของเอเดนฮาซาร์หน่อยครับเพิ่งแขวนสตาร์ทไปนะในวัยแค่32ขวบพี่เกมไวมากเอดานาซาเป็นยังไงในความทรงจำพี่เกมยิงกูบ่อยๆแล้วยิงลูกจำผมจำได้มีลูกนึงแหวกเข้ามายิงอ่ะเลี้ยงจากขวาปัดเข้ามาแล้วก็ล็อกแล้วก็หนีแล้วก็ยิงเสียบตู้มไปเลยบ้าผมใช้นิยามเลยว่าเป็นคนแบบ
มุทะลุมากเลยแต่มันทะลุจริงๆไงพี่ใช่ใช่ใช่คือเขาเป็นคนที่ณวันนี้เชลซียังหาใครมาแทนไม่ได้อะยังไม่มีใครแทนเอเดนฮาซาร์ได้ตั้งแต่หมดเอเดนฮาซาร์ไปอะความน่ากลัวในแนวรุกของเชลซีแทบไม่มีเลยมันก็จะมีก่อนหน้านี้มีพูลิสิตมาแป๊บนึงคาดหวังว่าจะแทนได้แป๊บนึงแต่ไม่ได้ช่วงแรกนะแต่ไม่ได้นอกนั้นก็ไม่มีครับเหมือนกับเชลซีที่แบบพยายามจะหาตัวแทนดร็อกบาแล้วก็ไปเจอเดียโก้คอสตาแป๊บเดียวแต่ตอนนี้แม้กระทั่งอาซาเนี่ยยังไม่มีใครมาแทนได้เลยเพราะฉะนั้นความทรงจำของผมก็คือลูกที่เขายิงใส่ลิเวอร์พูลแล้วก็การเลี้ยงแหวกเลี้ยงครึ่งสนามแหวกแล้วมายิงเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบอาซาทำมันเหมือนแบบเป็นชีวิตประจำวันทำให้มันเหมือนง่ายนะนี่ไม่โคตรยากอ่ะคือเอเดนอาซาเนี่ยช็อตแบบที่พี่เกมว่าเนี่ยลูกแบบนี้เหมือนไม่มีอะไรนะแต่มันไปกับบอลได้เร็วมากปกตินักฟุตบอลเนี่ยเวลามีบอลที่ตัวเนี่ยมันจะช้าลงแต่ว่าอาซาเนี่ยแม่งไปปุ๊บแล้วไม่ได้สับขาหลอกไม่ต้องมาม้วนไม่ต้องอะไรไปแม่งทื่อๆนี่แหละแต่มึงเอามันไม่อยู่รู้ทั้งรู้มันจะเข้าขวาแต่เอามันไม่อยู่คือเขาใช้ล็อกเอาเขาไม่ได้แบบมานั่งหลอกทริคเยอะใช่ใช่แล้วก็มีบางช่วงบางเวลาเนี่ยเป็นในมุมเจ้นะเป็นรองแค่เลโอนีเมสซี่กับคริสโนโรนโดใช่ใช่มีช่วงหนึ่งมีช่วงหนึ่งนะแต่มันเป็นช่วงสั้นมากเลยใช่ใช่พอย้ายไปมาดริดก็คือสั้นเลยไปมาดริดปั๊บแล้วก็4ปีกับมาดริดนี่เป็น4ปีที่น่าผิดหวังมากเจ็บสิบกว่านัดมากถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะเจ็บบ่อยมากแล้วทีมงานพอเจ็บปุ๊บเนี่ยกลับมาไม่ได้แล้วก็ไปเอนจอยอีติ้งไงกินเยอะไปกินเยอะไปหน่อยโอ้เขาบอกจังฟู้ดข้าวผัดสเปนนี่เขาเอาหมดก็เรียบร้อยก็ตามแถลงการที่เขาบอกอ่ะคือเขาก็รู้ตัวแล้วว่าเขาไม่ได้มีแฟชั่นกับฟุตบอลแล้วแหละพอแล้วดีกว่าโอเคแล้วแต่มันมีซีนจำนะของอาซาร์อาจจะในมุมที่เทาๆหน่อยก็ที่ไปเตะเด็กเก็บบอลไงเด็กเก็บบอลสปอนซีอ่ะจำได้แต่นั่นก็กวนตีนอยู่เด็กคนนั้นอ่ะมันก็ยึกยักอยู่ยึกยักอยู่พอหัวเต็มข้อเลยก็เป็นเรื่องเวลาอยู่พักนึงเตะบอลใช่ไหมเตะบอลอัดท้องใช่ไหมใช่แล้วก็มีช็อตที่เขายืนกับจอห์นเทอร์รี่เดมบ้าบาแล้วก็บราซิลาฟอีวานูวิชอีวานูวิชมันพูดอะไรไม่รู้อาซาร์มันขำขำแบบอ๋อใช่เลยเหมือนพูดภาษาอังกฤษแล้วสำเนียงใช่สำเนียงแบบเซิร์ฟอ่ะแล้วอาซาร์มันก็ขำก็เป็นช็อตจำแต่ว่าถ้าในมุมเจ๊ก็เป็นอีกหนึ่งเขาใช้คำว่านี้พรามอาซาร์เนี่ยเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นที่น่ากลัวที่สุดในโลกคนหนึ่งถูกต้องช่วงเวลาที่ดีที่สุดของอาซาร์นะคือเมื่อก่อนผมชอบโจโคนะในมุมของการเป็นแบบตัวรุกของเชลซีถ้าต้องเลือกแต่ถ้าให้ผมเลือกวันนี้ก็ต้องตอบว่าเป็นอาซาเห็นด้วยมันจะสไตล์คล้ายๆกันเฉียบมากวัฒนธรรมการแห่ถ้วยมีตั้งแต่ตอนไหนแล้วครับโอ้คือตอนแรกอ่ะต้องบอกแบบนี้คือมันมีเรื่องของฤดูกาลก็มาเกี่ยวข้องด้วยนะคือเรื่องของการแห่เนี่ยคือฝนมันไม่ตกมันเป็นที่ประเทศภาคอีสานฝนไม่ตกทีนี้พอฝนไม่ตกเนี่ยเขาก็เริ่มคิดแบบทำยังไงดีวะให้ฝนตกเขาก็ไปเชื่อเรื่องนึงคือเอาแมวมาแล้วมาแห่ให้ฝนตกมึงได้ฟังคำถามเขาไหมทำไมอ่ะแห่ถ้วยเอ้านี่มันแห่นางแมวแล้วแห่นางไม่แห่แววโอ้ยติดกล้องเลยบ้าเซ่แห่ถ้วยไม่รู้ก็เลยพูดพี่บอกให้พูดไปก่อนไม่ใช่แห่ถ้วยเนี่ยมันจริงๆเนี่ยมันวัฒนธรรมของโซนยุโรปครับซึ่งของไทยเราก็มีหลังๆก็พยายามจะทำแต่ว่าด้วยแฟนบอลด้วยอะไรมันไม่หนาแน่นเท่ามันก็เคยมีเลสเตอร์มาแห่แชมป์ในไทยเห็นไหมโอ้มากระปังกันเต็มเลยแต่ก็ไม่ค่อยได้พนักงานล้วนๆแต่ว่าของอังกฤษเนี่ยมันก็มีตั้งแต่ยุคของทริปเปิลแชมป์ของแมนยูไนเต็ดปี99ครับอันนั้นก็คือเขาขอสภาเมืองแมนเชสเตอร์เลยขอเอารถบัสเปิดประตูข้างบนแห่ไปของลิเวอร์พูลก็มีอิสตันบูล2005ของยูไนเต็ดดับเบิลแชมป์ปี2008ก็มีหรือแม้แต่แชมป์พรีเมียร์ลีกระยะ10กว่าปีหลังมาเนี่ยตั้งแต่ปี2010แพ้หมดแพ้ทุกปีเพราะว่าอยากให้แฟนๆได้มาซึมซับบรรยากาศของความเป็นผู้ชนะแต่ลิเวอร์พูลตอนเป็นแชมป์น่าเห็นใจนะเสือกเป็นปีโควิดไงแห่ไม่ได้แต่ก็ไปล่าสุดที่ได้แห่ก็คือแห่2แชมป์ก็แห่เป็น FA Cup กับคาราบาวครับเพราะว่าปีนี้ก็น่าจะเดี๋ยวคงได้แห่แหละ2024น่าจะแห่ประมาณ4ถ้วยก็จะมียูโรป้าคาราบาวเอฟเอคัพพรีเมียร์ลีกได้เทเบิลอะไรเทเบิลแชมป์อ่ะอันนี้ควอดอะไรนะควอดดูโปเออเนี่ย4แชมป์อ่ะแล้วเจอลุ้นแชมป์เต็มตัวเว้ยเทสตะกี้ไม่พูดงี้นี่โอเคอยากให้เล่าความทรงจำเกี่ยวกับเกม FIFA ออนไลน์นะครับโอ้โหมันความทรงจำไม่มีที่สิ้นสุดอ่ะสิเกมนี้มันเกมที่ดีที่สุดในโลกผมว่ามันคือถ้าถามผมว่าในแง่ของความทรงจำผมไม่สามารถเล่าให้มันจบภายในแบบระยะเวลา 5-10 นาทีได้เพราะว่าทุกวินาทีที่ได้ทำงานร่วมกับการีน่าแล้วก็ตอนนี้เปลี่ยนเป็น FC ออนไลน์แล้วนะมันก็เป็นทุกวินาทีที่มีค่าผมจะไม่มีทางมีวันนี้ได้รวมถึงเจดามเองก็ด้วยจะไม่ได้เข้ามาอยู่ในวงการได้คนเดียวไปเลย
ถ้าไม่มี FC ออนไลน์ที่ให้โอกาสเราได้ทำกิจกรรมร่วมกับเขาได้ภาคได้ร่วมงานได้แสดงโฆษณาตัวแรกของผมก็ FC ออนไลน์เพราะฉะนั้นผมว่าถ้าจะมีผู้มีพระคุณที่มากกว่าพ่อกับแม่ผมเนี่ยก็คือ FC ออนไลน์กูว่ากูไม่ต้องพูดแล้วล่ะเออถ้ามึงมาเบอร์นี้กูเบาแล้วล่ะไม่เอาจริงอ่ะอันนี้เรื่องจริงเพราะ FC ออนไลน์ให้ผมเยอะให้รายเดือนด้วยแล้วก็ให้เฮ้ยทำไมกูไม่ได้อ่ะเฮ้ยยังไงเนี่ยฮะทีมงานกาลิน่าทำไมกูไม่มีโอ้หลังเราไปหลายรายการหลังเราไปหลาย FC อยู่แต่ก็นั่นแหละผมว่าถ้าความทรงจำจริงๆก็คงเป็นการผมจำได้ว่าเมื่อก่อนผมร้องเพลงกลางคืนใช่ไหมครับแล้วผมจะได้เงินค่าตัวครับไปร้านหนึ่งอาจจะได้500อีกร้านหนึ่งอาจจะได้พันหนึ่งเล่นเสร็จตีสองได้ตังค์มาละ1,500ผมก็เก็บคนก็อาจคิดว่าเออคงเก็บ500เข้ากระเป๋าเอ้ยคงเก็บ1,000เข้ากระเป๋าเปล่าผมเก็บ500เข้ากระเป๋าเอา1,000ไปเติมทูมันนี่แล้วก็เติมเกมฟีฟ่าออนไลน์3ตอนนั้นเทพทรูนี่คุณเทพทรูตีสองนั่งเล่นจนตีห้าเล่นตั้ง2ชั่วโมงเปิดก้านนู่นนี่นั่นก่อนแล้วก็6 โมงกลับบ้านไปหกโมงกลับหอแล้วก็นอนแล้วก็ตื่นมาอีกทีไปเล่นแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างนี้ก็วนอยู่อย่างนี้ก็มีส่วนในชีวิตก็คือฟีฟ่าออนไลน์ตั้งแต่ออนไลน์3มาผมเชื่อว่าผมเติมเกมไปเนี่ยไม่ต่ำกว่าหลัก 300,000นะไม่ได้ต่างกูหรอก แต่ว่าต้องบอกอย่างนี้ปัจจุบันคือ FC ออนไลน์นะ FC ออนไลน์ก่อนนั้นนี่คือ FIFA ออนไลน์3ออนไลน์4เจ๊ดำก็ไปออดิชั่นได้เป็นนักพากย์ของเขาเราก็ไม่รู้มาก่อนว่าเฮ้ยมันมีภาคเกมด้วยมันมี e-sport ด้วยความที่เราอายุ26อ่ะเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้ไงอายุเราน้อยไงสุดท้ายพอเราได้เข้าไปทำปั๊บเราก็เออเฮ้ยเจ๋งว่ะแล้วก็ได้ทำงานที่เรารักแล้วทีมงานทุกคนที่กาลิน่าไม่ว่าจะเป็นชุดไหนก็น่ารักกับเรามากนะให้โอกาสเราได้ทำสิ่งที่อยากทำหลายอย่างนะได้เดินทางไปต่างประเทศได้อะไรแล้วก็เจ๊เนี่ยนะช่องเจ๊ดำทุกวันนี้นะมีได้ทุกวันนี้เพราะรายการแก่เกินเกมอันนี้จริงตอนนั้นช่วงแรกๆจริงช่องยัง Subscribe เล่าบอลให้ตายหลักพันไม่มีคนดูคนดูหลักร้อยแก่เกินเกมพุ่งเป็นแสนใช่แล้วเทปนั้นกับพี่นิกแล้วก็อาจารย์กุ๊ก3คนเออใช่ก็เลยเป็นการจุดพลุช่องจะดับขึ้นมาด้วยรายการแก่เกินเกมในยุคของ FIFA Online 3เลยเพราะนั้นแทบจะไม่ต้องอธิบายแล้วล่ะช่วงวันนี้เราก็เลยไม่ไปที่อื่นหรอกก็เราอยู่ที่นี่ใช่มีเงินเยอะกว่าเราก็ไม่ไปแหละไปแต่ไม่ให้ที่นี่รู้อ๋อที่เราพูดกันคือเรื่องล้อเล่นนั่นแหละห้าเล่มจริง ไม่มีก็อยู่ที่นี่แหละก็คือมีความสุขดีอยู่แล้วครับแล้วก็ขอบคุณ FC ออนไลน์ด้วยที่ให้โอกาสพวกเราแล้วก็เป็นเกมที่ดีนะคือใครสะดวกเติมใครสะดวกเล่นก็เล่นไปเอาที่คุณมีความสุขที่คุณแฮปปี้เพราะเกมมันให้ความสนุกสนานความบันเทิงกับคุณใช่ครับแล้วก็เราฝากนิดนึงแล้วกันนะครับเดี๋ยวพวกเราก็จะไปที่เกาหลีใต้กับ FC ออนไลน์ด้วยนะครับก็เป็นการพาเพื่อนๆพี่ๆนักแข่งไปแข่งขันในฐานะตัวแทนประเทศไทยฝากติดตามด้วยแล้วกันก็ติดตามก็เนี่ยพอเทปนี้ก็จะออนอยู่ช่วงนั้นใกล้ๆกันแหละนะก็ฝากติดตาม FC ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มด้วยครับนะก็มีพี่เกมเองมีเจ๊ดำมีพี่นิกพี่อ้นมีพี่อ้นมีพี่โฟนตุงมีพี่ตามมิสเตอร์ทีมมีแบงค์กิ๊กไนท์มีไบโตใช่ประมาณนี้เยอะแยะไปหมดใช่เยอะแยะไปหมดฝากด้วยนะจ๊ะนี่ตอบได้หมดเลยนะสบายเลยคนนี้ใช้ได้เลยยกเว้นเรื่องเดียวเรื่องแห่อะไรไม่รู้จริงอะไรที่ตอบเป็นเรื่องของความรู้สึกอิโมชั่นอลนี่คุณตอบได้ดีเพราะคุณเป็นคนที่อ่อนโยนผมเป็นคนเซนซิทีฟผมเป็นคนที่อ่อนโยนแล้วคุณเป็นคนที่แบบรักใครรักจริงใช่ๆรักที่ไหนคุณก็รักที่นั่นจริงๆไปที่ไหนผมก็รักหมดอ่ะสุดยอดสุดยอดไปเชียงใหม่ก็รักมินนี่ยาลินถ้าไปมินนี่ยาลินเลยคุณก็เอ่ยชื่อเค้าเลยน้องมิ้นเนี่ยนะไม่เป็นไรนี่น้องมินนี่ยาลินเนี่ยนะผมรักมากเลยน้องรักผมเลยแล้วมีใครอีกมีใครไปอังกฤษด้วยมั้ยอ่ะหรือว่าไงไม่รู้แล้วแต่คุณน่ะได้หลายที่ไปสิงคโปร์ก็มีนี่ที่คุณไปอ่ะอันนั้นของอะไรของฟาเวอร์ละ200ดอลลาร์รักกันชั่วโมงนึงรักกันสั้นรักกันแป๊บเดียวพอโอเคแต่รักที่สุดคือรักลูกและภรรยานี่คือคุณน่าเป็นหัวหน้าครอบครัวที่เก่งมากขอบคุณมากแล้วก็เลี้ยงดูปูเสืออย่างดีนะภรรยาเอ้ยลูก2คนก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากขอบคุณครับสุดยอดสุดยอดก็ขอให้จำเริญจำเริญนะคุณนะขอบคุณครับติดตามคุณช่องทางไหนฝากบอกแฟนๆจะดำหน่อยเกมเองทุกช่องทางเลยครับแล้วก็ที่ขอบสนามครับเกมเองผ่าน TikTok Facebook แล้วก็ YouTube ครับแล้วก็ขอบสนามเช่นเดียวกันแล้วก็IG ก็ฝากด้วยครับเกมเอง GMBENGG ครับขึ้นตรงนี้นะข้างหน้าตรงนี้นะแล้วก็ไปโพลรายการไหนช่องไหนทิศทางไหนก็กดติดตามกดเป็นกำลังใจให้น้องเจด้วยแล้วกันเกมเองขอบสนามขอบคุณจ้ะขอบคุณครับขอบคุณจ้ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามทุกแพลตฟอร์มมันจะดำด้านหน้าตัวนี้ครับเล่าเท่าที่จำได้ทุกวันพุธ6 โมงเย็นนะจ๊ะใครดู EP นี้ก็ขอพระเจ้าอวยพรทุกคนเช่นเคยนะจ๊ะไปเว้ยทุกวินาทีที่ได้ทำงานร่วมกับการีน่าแล้วก็ตอนนี้เปลี่ยนเป็น FC ออนไลน์แล้วมันก็
เป็นทุกวินาทีที่มีค่าผมจะไม่มีทางมีวันนี้ได้รวมถึงเจดามเองก็ด้วยจะไม่ได้เข้ามาอยู่ในวงการได้ไม่ต้องมาคนเดียวไปเลยถ้าไม่มี FC ออนไลน์ที่ให้โอกาสเราได้ทำกิจกรรมร่วมกับเขาได้ภาคได้ร่วมงานได้แสดงโฆษณาตัวแรกของผมก็ FC ออนไลน์เพราะฉะนั้นผมว่าถ้าจะมีผู้มีพระคุณที่มากกว่าพ่อกับแม่ผมเนี่ยก็คือ FC ออนไลน์